สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสมบัติที่สับสูญนะครับซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2กันแล้วนะในเคสของวันนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาทำภารกิจใต้ทะเลกันนะครับก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้เลยซึ่งก็คือเหลื่อมตัวหัวมังกรพอดีนะครับให้เราวาร์ปลงตรงนี้เลยนะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเจอกับจุดแรกนะครับจุดที่1เนี่ยอยู่ข้างหน้าผมพอดีนะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเมื่อพลังงานที่จะเป็นของ Treasure Seeking Sele ถูกฟองน้ำขัดขวางจะต้องทำการท้าทายให้สำเร็จเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางก่อนอันนี้เขาบอกว่าให้เราพกน้องเซเลไปด้วยนะครับแล้วก็ดูซับความสามารถของตัวน้องกระเบนสีพิเศษนะฮะมาเหมือนจะมีของให้เราไปหวดนะครับได้เลยงั้นก็เริ่มจากการดูดเข้ามาก่อนการเริ่มการท้าทายอ๋อจะมีผลให้เรายิงใช่ไหมแบบนี้สินะทำลายผลจ้ำหม่ำทั้งหมดใช่ไหมก็จะเป็นผลสีแบบนี้อ่ะต้องแบบนี้นะครับอ๋อใช้การโจมตีปกติไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราปาดนะโอเคมีหน้ายากนะครับคือถ้าโดนผลมอมแมมเนี่ยมันจะรีเซ็ตใหม่นะเมื่อกี้ผมโดนไปทีนึงนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ยังชิวๆอยู่อันที่1เรียบร้อยเราเข้ามารับกันนะครับนี่เลยดูดพลังขาดอีก2อันนะตำแหน่งต่อไปเป็นตรงนี้ไหนดูสิครั้งนี้เป็นทำลายพร้อมๆกันให้เร็วที่สุดใช่ป่ะ3 2 1โอเคกาจังหวะนี่ขาดไปเม็ดนึงนะครับเดี๋ยวรอเขาลงล่างก่อนแล้วเราค่อยปาดระยะมันไม่ถึงนะส่วนอันนี้รอเข้ามาก็เมคชัวร์ดีกว่านะครับรอผลมันวิ่งออกโอเคแล้วก็อันนี้เราเก็บพลังงานก่อนนะครับเป็นจุด2นะเสร็จปุ๊บจุดที่3ตะกี้ผมเห็นแบบและน่าจะเป็นตรงนี้อ่ะเราวิ่งไปกันมีน้องแมงกะพรุนแล้วก็ระเบิดอยู่แล้วกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดอ๋อโอเคก็คือเป็นต่อสู้นะครับไม่ยากเนาะเขาให้อุปกรณ์เรามาพร้อมระเบิดด้วยทีนี้เราทำการรับรางวัลกันอันที่3แล้วยังไงต่อมีจุดตำแหน่งให้ขุดนะครับอยู่ตรงนี้เป็นจุดใต้ทะเลมาทางนี้นะครับรับไปเลย Precious Chest 90คอยกับ20เต็มนะครับก็เดี๋ยวผมไปทำการแลกของก่อนนะกับ NPC คนดีคนเดิมสำหรับในวันนี้นะครับพาร์ทของตัวน้องเซเลเนี่ยยังไม่สามารถแลกได้นะครับอย่างที่เห็นนะคือเขาบอกว่าเราจะแลกได้ต่อเมื่อเก็บทั้ง6แห่งเสร็จแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะทำการแลกพาร์ทของปราโมทเจมไปก่อนได้มาแล้ว300เนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมดอง50ที่เหลือไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รีบใช้ยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้และเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ